นุษย์ชาแนลนะคะวันนี้ก็เดินทางมาดูลีนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกำแพงที่คุ้นเคยในฉากละครนะคะตามมาดูเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะวัดโลกโมลีนี้เคยล้างมาก่อนค่ะว่างเว้นจากผู้ปกครองสงฆ์นานนับ60ปีเลยนะคะหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2ค่ะวัดนี้ก็ล้างเลยค่ะซึ่งที่ดินของวัดนะคะมีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีหลายสิบไร่นะคะแต่ก็ถูกถือครองโดยเอกชนและต่อมาก็มีการออกโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหลายแปลงเลยค่ะจึงมีเนื้อที่ปรากฏตามหลักฐานทะเบียนวัดล้างนะคะในการดูแลของกรมศาสนาคือเนื้อที่จำนวนแค่4ไร่เศษค่ะพื้นที่ด้านหน้าของเจดีย์ติดกับถนนมณีนพรัตน์นะคะและข้างๆก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีปั๊มปตท.นะคะตั้งอยู่ข้างๆแล้วก็มีบริษัทเอกชนหลายที่เลยค่ะที่ตั้งอยู่ข้างวัดนะคะถือว่าวัดนี้ล้างมานานพอสมควรนะคะล้างมาตั้งแต่พ.ศ.2484เลยค่ะถึง2544นะคะจนถึงปัจจุบันมีแมวนะคะเราจะมากวนแมวเดี๋ยวฟังประวัติคร่าวๆนะคะแมวเมียวเมียวแมวบอกว่าง่วงอย่ามากวนฉันเลยซึ่งปีพ.ศ.2544นะคะพระยานสมโพธิซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระธาตุดอยสุเทพนะคะได้มีการพิจารณาสถานที่วัดล้างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะมีหลายวัดนะคะแล้วก็มีการยกเลิกเป็นวัดล้างแล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมนะคะตามศาสนาต่างๆค่ะกำหนดกิจกรรมประเพณีงานปีใหม่เมืองค่ะที่งานและปัจจุบันวัดแห่งนี้นะคะดังจากเรื่องกลิ่นกาสลองนั่นเองค่ะเป็นฉากที่อีนายกาสลองนะคะกับหมอธินกิจค่ะมาจุดโคมยี่เปงนะคะก็คืองานปีใหม่เมืองของชาวล้านนาค่ะจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะนี่ก็จะเป็นเจดีย์ของวัดโลกโมลีนะคะปัจจุบันนี้ก็คือมีการลงดินลงทรายอะไรให้ดูสวยงามเหมือนวัดปกติค่ะไม่น่าเชื่อว่าวัดแห่งนี้เคยล้างมานะคะเคยล้างมาซึ่งมีการปรับปรุงประมาณ8ปีที่ผ่านมาเองค่ะถูกยกเลิกวัดล้างไม่น่าเชื่อนะคะนี่บรรยากาศรอบๆค่ะถ้าใครผ่านมาแถวจังหวัดเชียงใหม่ก็แวะเข้ามาชมความสวยงามที่วัดโลกโมลีเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งค่ะประวัติก็มากมายค่ะแต่ตอนนี้ประวัติเลือนลางอยู่ค่ะอ่านไม่เจอค่ะสามารถมาได้นะคะฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องตามมาดูชาแนลนะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่6เพียงเท่านี้นะคะจากการตามรอยกินกัดตะลองณวัดโลกโมลีนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย